สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกมาแล้วนะคะตอนที่10ในวันนี้จะเป็นเดือนใหม่แล้วล่ะนะคะเราจะเริ่มเรื่องเล่าในเดือนเมษายนค่ะวันที่1ถึง10เมษายนอ้างอิงมาจากพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ถึง35ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย1เมษายนโทษฐานไม่เชื่อฟังกันดารวิถีบทที่14หลังจากได้ฟังคำรายงานจากผู้สอดแนมทั้ง2ฝ่ายแล้วชาวอิสราเอลเลือกที่จะเชื่อพวก10คนที่คิดว่าพวกเขาสู้พวกคนเผ่าที่น่ากลัวในคณาอันไม่ได้แล้วก็บ่นต่อว่าอาโรนและโมเสสที่เป็นผู้นำอีกพวกเขาพากันส่งเสียงดังว่าถ้าเราทนอยู่ในอียิปต์หรือตายในทะเลทรายก็ยังดีกว่ามาตายด้วยคมดาบของคนในประเทศนี้เรากลับไปอียิปต์กันดีกว่ามาเลือกผู้นำคนใหม่ที่จะพาเรากลับอียิปต์กันเถอะคาเลฟและโยชูวาพยายามเตือนพวกเขาอีกให้คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ชัยชนะแก่พวกเขาแต่ก็ไม่มีใครฟังทันใดนั้นพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นในค่ายพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าพอกันทีเราฟังมาพอแล้วคนพวกนี้จะกบฏต่อเราอีกนานแค่ไหนเราจะกวาดล้างพวกเขาให้สิ้นซากด้วยโรคร้ายโมเสสเราจะสร้างเจ้าเป็นชนชาติยิ่งใหญ่แทนแต่โมเสสทูลพระเจ้าว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าโปรดอย่าทำอย่างนั้นถ้าทุกคนรู้เข้าก็จะคิดว่าพระองค์ไม่สามารถดูแลประชาชนของพระองค์ได้ขอทรงโปรดอภัยความผิดบาปของพวกเขาและขอให้พวกเขาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ดังที่พระองค์สัญญาไว้กับอับราฮัมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าทรงฟังโมเสสและให้โอกาสชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจึงเพียงแต่ลงโทษพวกเขาที่ไม่เชื่อฟังคือแทนที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันทันทีชาวอิสราเอลกลับต้องเดินทางวนเวียนอยู่ในทะเลทรายอีก40ปีปีหนึ่งแทน1วันที่ผู้สอดแนมเข้าไปสำรวจคณาอันและผู้สอดแนมที่ไม่สัตย์ซื่อ10คนก็เสียชีวิตไปด้วยโรคภัยส่วนคาเลบและโยชูวาได้รับรางวัลสำหรับความเชื่อของเขาแล้วมาติดตามการเดินทางของกลุ่มคนอิสราเอลขี้บ่นกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย2เมษายนแผ่นดินกลืนกินโคลากันดารวิถีบทที่16พวกเราอาจจะคิดว่าชาวอิสราเอลคงจะเลิกบ่นว่าโมเสสแต่ยังไม่จบชาวเลวีคนหนึ่งชื่อโคราและเพื่อน3คนก่อปัญหายุ่งยากขึ้นอีกพวกเขาหาพรรคพวกซึ่งเป็นผู้นำสำคัญของชาวอิสราเอลได้อีก250คนให้มาร่วมต่อต้านโมเสสและอาโรนพวกเขาต่อว่าโมเสสว่าเราเบื่อที่ท่านมาสั่งเราตลอดเวลาท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเราตรงไหนทำไมต้องมาสั่งให้เราทำโน่นทำนี่แล้วทำไมต้องให้อาโรนเป็นมหาปุโรหิตด้วยล่ะโมเสสอธิษฐานแล้วตอบว่าเอาละ
เรามาดูซิว่าพระเจ้าทรงเลือกเราจริงหรือไม่ขอให้พวกท่านกลับมาใหม่พรุ่งนี้พร้อมกับกระถางไฟเราจะได้เห็นกันว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นพวกเขากลับมาพร้อมกับกระถางไฟโดยมีชาวอิสราเอลยืนอยู่ข้างๆโคราและพรรคพวกที่ก่อความยุ่งยากแล้วพระเจ้าตรัสกับโคราว่าเจ้าไม่พอใจที่ได้ทำงานในวิหารแห่งการนมัสการของพระเจ้าหรือทำไมเจ้าถึงพยายามแย่งตำแหน่งของผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งแล้วโมเสสก็เตือนประชาชนกลุ่มใหญ่ให้ถอยออกห่างจากโคราและพวกกบฏพร้อมกับกล่าวว่าพระเจ้ากำลังจะแสดงให้เห็นว่าใครสมควรจะเป็นผู้นำของพวกท่านพระองค์จะทรงเปิดแผ่นดินและโคลากับครอบครัวของเขาจะถูกทำลายทันทีที่โมเสสพูดจบแผ่นดินก็แยกออกกลืนโคลาและพวกเพื่อนของเขาลงไปหมดอีกแล้วนะคะทั้งอิจฉาและขี้บ่นเราคงเห็นตัวอย่างแล้วนะคะเด็กๆ ก็เลือกเอานะคะว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย3เมษายนดอกตูมดอกบานและผลไม้กันดารวิถีบทที่16ถึง17เมื่อโคราและพวกกบฏถูกธรณีสูบเพราะพระเจ้าทรงลงโทษที่พวกเขาทำบาปชาวอิสราเอลคนอื่นๆก็ตกใจมากและต่างก็วิ่งหนีเพราะกลัวโดนฆ่าด้วยแต่ในวันต่อมาเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขากลับโมโหและเริ่มต่อว่าโมเสสและอาโรนอีกพวกเขาตำหนิโมเสสกับอาโรนในเรื่องที่เกิดขึ้นกับโคราและพากันบ่นพึมพำทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นเมฆของพระเจ้าลอยมาอยู่เหนือพลับพลาซึ่งแสดงว่าพระเจ้าและพระสิริของพระองค์มาสถิตอยู่ด้วยแล้วเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำลายเจ้ามนุษย์หัวดื้อพวกนี้เสียแต่โมเสสและอาโรนรีบไปอธิษฐานสารภาพบาปเพื่อคนเหล่านั้นแต่ก่อนที่ทั้งสองจะยับยั้งได้ทันผู้คนก็เจ็บป่วยล้มตายไปเกือบ 15,000 คนพระเจ้าตรัสว่าคราวนี้เราจะทำให้พวกนี้เลิกบ่นต่อว่าผู้นำที่เราเลือกมาเสียทีโมเสสเจ้าจงบอกให้หัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเอาไม้เท้าที่มีชื่อเขาสลักอยู่มาไม้เท้าจากเผ่าเลวีก็จะต้องมีชื่อของอาโรนอยู่บนนั้นแล้วเอามาวางไว้หน้าหีบพันธสัญญาในพลับพลาไม้เท้าของผู้นำที่แท้จริงจะมีดอกตูมงอกออกมาโมเสสทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งวันต่อมาไม้เท้าของอาโรนไม่เพียงแต่มีดอกตูมเท่านั้นแต่ยังมีดอกบานออกมาและมีผลอัมมันสุกด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโมเสสก็เก็บไม้เท้าของอาโรนไว้ในพลับพลาตลอดเวลาเมื่อใดที่มีคนบ่นก็จะเอาไม้เท้านั้นมาให้ดูเด็กๆคิดว่าคนอิสราเอลจะเลิกบ่นไหมนะแต่เท่าที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าคนอิสราเอลจะดื้อแค่ไหนสุดท้ายพระเจ้าก็ยังเมตตาและให้อภัยเสมอเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะพระเจ้ารักเราแบบนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะ
คะพร้อมแล้วไปฟังกันเลย4เมษายนโมเสสโกรธกันดารวิถีบทที่20ชาวอิสราเอลเดินทางต่อไปในทะเลทรายศีลและมิเรียมพี่สาวของโมเสสก็เสียชีวิตลงพวกเขาจึงฝังศพของนางไว้ที่นี่หลังจากนั้นเกิดการขาดแคลนน้ำประชาชนก็ต่อว่าโมเสสเหมือนเดิมและอดครวญว่าทำไมท่านไม่ฆ่าพวกเราพร้อมกับโคราเสียเลยล่ะเพราะความตายแบบนั้นยังดีกว่าขาดน้ำตายพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนให้เอาไม้เท้าของอาโรนออกมาและไปยืนหน้าก้อนหินก้อนหนึ่งให้พูดกับก้อนหินนั้นน้ำก็จะพุ่งออกมาโมเสสไปที่ก้อนหินแต่ตอนนั้นเขาโมโหมากจึงตะโกนขึ้นว่าเจ้าพวกคนหัวดื้อเราต้องหาน้ำให้พวกเจ้ากินตลอดเวลาเลยหรือแล้วเขาก็เอาไม้เท้าหวดที่ก้อนหินสองครั้งน้ำพุ่งออกมาทันทีทั้งคนและสัตว์จึงมีน้ำดื่มมากมายแต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราทุกประการเพราะเจ้าเอาไม้เท้าหวดที่ก้อนหินแทนที่จะพูดกับมันเจ้าและอาโรนจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแต่จะมีผู้นำอีกคนหนึ่งนำประชาชนเข้าไปในคณาอันในไม่ช้าพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสว่าถึงเวลาที่อาโรนจะต้องตายแล้วพระองค์ตรัสว่าให้พาอาโรนและเอเลอาซาลูกชายของเขาขึ้นไปที่ภูเขาโฮเมื่อขึ้นไปถึงที่นั่นพระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสถอดเสื้อคลุมมหาปุโรหิตออกจากอาโรนและสวมให้เอเลอาซาแทนโมเสสทำตามที่พระเจ้าตรัสและอาโรนก็สิ้นใจโมเสสกับเอเลอาซากลับลงมาจากยอดเขาไปพบประชาชนที่รอคอยอยู่ที่เชิงเขาตอนนี้เอเลอาซาได้เป็นมหาปุโรหิตแล้วพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาแทนอาโรนโมเสสประกาศให้ประชาชนรู้พวกเขาจึงไว้อาลัยให้อาโรนเป็นเวลา30วันเวลาโมโหนะคะเรามักจะทำอะไรโดยที่เราไม่คิดนะคะเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เลยบอกว่าโกรธก็โกรธได้ค่ะแต่อย่าทำบาปเด็กๆลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะโกรธยังไงดีนะที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดบาปเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย5เมษายนงูพิษกัดกันดารวิถีบทที่21ชาวยิวเดินทางมาเป็นเวลา40ปีแล้วทุกคนรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ใจพวกเขาจึงระบายความโกรธกับโมเสสอีกครั้งหนึ่งและบ่นว่าเราไม่มีน้ำและอาหารจะกินอีกแล้วและเราก็เบื่อกินมานานี่เต็มทีแล้วพระเจ้าทรงกริ้วที่พวกเขาไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณพระเจ้าคราวนี้พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาโดยส่งงูพิษเข้าไปกัดประชาชนในค่ายตายไปหลายคนพวกเขารู้สึกเสียใจที่บ่นจึงวิ่งร้องไห้ไปหาโมเสสโอ้ยกรุณาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เอาเจ้างูร้ายนั่นออกไปจากค่ายด้วยเถิดช่วยชีวิตพวกเราด้วยโมเสสทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยประชาชนของเขาพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะต้องปั้นงูตัวหนึ่งด้วยทองสำริดและผูกงูนั้นไว้กับไม้ยาวๆให้สูงเหนือค่ายพอที่ประชาชนจะมองเห็นได้ทุกคนที่มองดูที่งูนั้นจะได้รับการรักษาจากพิษงูกัดและจะไม่ตายโมเสสก็ทำเช่นนั้นและหลายคนก็รอดชีวิต
คราวนี้พวกยิวต้องเดินทางเข้าไปในดินแดนของกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ที่ส่งอำนาจโมเสสทูลขอพระราชานุญาตจากกษัตริย์ซีโหนที่จะเดินทางผ่านดินแดนของพระองค์เช่นเดียวกับกษัตริย์องค์อื่นๆแต่ซีโหนปฏิเสธกลับโจมตีชาวอิสราเอลที่ยาฮาสแต่ชาวอิสราเอลก็เป็นฝ่ายชนะและสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในดินแดนของชาวอาโมไรต์ไม่ว่าชาวอิสราเอลจะขี้บ่นและอกตัญญูไม่มองเห็นคุณค่าที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเขานะคะมองไม่เห็นบุญคุณของพระองค์พระคุณที่มีมากมายแต่พระองค์ทรงอดทนและให้อภัยเสมอแต่อย่าลืมว่าผลของการกระทำก็ย่อมยังคงมีนะคะพระเจ้าก็ยังทรงต้องลงโทษเพื่อตักเตือนก็เหมือนกับเรานะเด็กๆบางทีเราอะหลงทำผิดอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเราจะสำนึกผิดแล้วแต่ว่าผลของการที่เราไม่เชื่อฟังหรือการกระทำผิดเหล่านั้นมันก็ยังอยู่นะเราก็จำเป็นต้องรับมันค่ะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนละค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย6เมษายนลาพูดได้กันดันวิถีบทที่22เมื่อชาวอิสราเอลเดินทางมาใกล้แผ่นดินโมอับกษัตริย์บาลากซึ่งปกครองโมอับในเวลานั้นทรงได้ข่าวที่พวกเขาทำสงครามชนะกองทัพชาวอาโมไรต์ก็กลัวมากจึงทรงส่งผู้ถือสารให้นำเงินไปจ้างบาลาอัมให้มาสาปแช่งชาวอิสราเอลการสาปแช่งคือการขอให้พระเจ้าทำสิ่งที่เลวร้ายแก่เขาบาลาอัมอยากได้เงินจึงขี่ลาเดินทางไปกับผู้ถือสารของกษัตริย์แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงไม่ปรารถนาให้ใครสาปแช่งชนชาติพิเศษของพระองค์จึงทรงส่งทูตสวรรค์มาหยุดบาลาอัมไว้ทูตสวรรค์ก็ลงมาหยุดอยู่ที่ถนนตรงหน้าบาลาอัมพร้อมกับถือดาบในมือบาลาอัมมองไม่เห็นทูตสวรรค์แต่ลาของเขาเห็นจึงเลี้ยวออกนอกทางบาลาอัมไม่เข้าใจจึงเคี่ยนตีลาของเขาทูตสวรรค์ไปรอบาลาอัมอยู่ที่ถนนตรงที่มีกำแพงสองข้างทางเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์อีกก็ชนเข้ากับกำแพงทำให้เท้าของบาลาอัมถูกบี้กับกำแพงด้วยเขาโกรธมากจึงเคี่ยนตีลานั้นอีกทูตสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกคราวนี้ลานั้นหมอบลงบาลาอัมจึงเคี่ยนตีลาอีกแต่แล้วก็มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นลานั้นหันไปถามบาลาอัมว่าทำไมท่านจึงเคี่ยนตีเราถึง3ครั้งแล้วพระเจ้าส่งให้บาลาอัมได้เห็นทูตสวรรค์เขาจึงรู้สึกเสียใจที่ทำร้ายเจ้าลานั่นทูตสวรรค์บอกให้เขาไปพบกษัตริย์บาลากได้แต่เขาจะต้องพูดแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่เขาเท่านั้นบางครั้งนะคะความโลภก็ทำให้เราลืมมองไม่เห็นคำเตือนอะไรต่างๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ขอให้เด็กๆเนาะพยายามเปิดตาเปิดใจฟังคำเตือนในเวลาที่ผู้ใหญ่เตือนเรานะคะบางครั้งเราอาจจะกำลังเดินผิดทางก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย7เมษายนคำสาปแช่งกลายเป็นพระพรกันดารวิถีบทที่22ถึง24บาลาอัมเดินทางต่อไปกับผู้ถือสารนั้นเมื่อไปถึงกษัตริย์บาลากเสด็จออกมารับเขา
ในที่สุดท่านก็มาถึงแล้วพระองค์ตรัสบาลาอัมทูลว่าใช่แล้วแต่ข้าพระองค์จะทูลแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเขาทูลกษัตริย์บาลากให้ทรงสร้างแท่นบูชา7แท่นเตรียมวัวตัวผู้ไว้7ตัวและแกะตัวผู้7ตัวสำหรับถวายบูชาเขาและกษัตริย์บาลากถวายวัวและแกะตัวผู้คนละ1ตัวเป็นเครื่องบูชาแล้วบาลาอัมก็เดินออกไปตามลำพังและทูลถามพระเจ้าว่าเขาควรจะพูดถึงชาวอิสราเอลอย่างไรพระเจ้าส่งเขากลับมาและเมื่อบาลาอัมพูดทุกสิ่งก็ล้วนเป็นพระพรแก่ชาวอิสราเอลกษัตริย์บาลากทรงกริ้วมากพระองค์จึงส่งพาบาลาอัมไปอีกที่หนึ่งทั้งสองสร้างแท่นบูชาอีก7แห่งและถวายเครื่องบูชาด้วยบาลาอัมทูลถามพระเจ้าอีกพระองค์ก็ทรงให้เขาพูดแต่สิ่งดีเท่านั้นกษัตริย์บาลากตรัสว่าฟังนะถ้าเจ้าสาปแช่งพวกมันไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องอวยพรพวกมันพวกมันเป็นศัตรูกับเราเหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในที่สุดกษัตริย์ก็ตรัสว่าเรายอมแพ้จงกลับไปเถิดแต่อย่าคิดว่าจะได้เงินค่าจ้างเป็นเพราะความผิดของพระเจ้าของเจ้าทีเดียวเจ้าจึงอดได้เงินที่เราตั้งใจจะให้กษัตริย์บาลากทรงคิดหาวิธีอื่นที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ชาวอิสราเอลจึงทรงจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตเพื่อบูชารูปเคารพของพวกคนคณาอันและทรงเชิญหนุ่มสาวชาวอิสราเอลให้มาร่วมงานด้วยในไม่ช้าพวกอิสราเอลก็เริ่มนมัสการพระเทียมเท็จร่วมกับคนคณาอันทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของกษัตริย์บาลากพระเจ้าทรงกริ้วมากพระองค์จึงทรงส่งโรคภัยมาทำลายชาวอิสราเอลเป็นพันๆคนบางทีนะคะเวลาที่เรายอมให้ความสนุกสนานการทำตามใจตัวเองเอาความสนุกเป็นที่ตั้งก็อาจจะนำเราไปผิดทางเช่นเดียวกันนะคะก็ระวังด้วยเนาะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย8เมษายนเตรียมข้ามฟากกันดารวิถีบทที่25ถึง36 40ปีแห่งการเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายกำลังจะสิ้นสุดลงก่อนที่พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาพระองค์ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าคนรุ่นเก่าแก่ได้ตายไปหมดแล้วจึงให้โมเสสนับจำนวนคนอีกครั้งหนึ่งก็มีคาเลบและโยชูวาเพียง2คนเท่านั้นที่เป็นคนเก่าแก่ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เข้าไปในคณาอันได้นั่นเป็นเพราะเขาทั้งสองเป็นผู้สอดแนมที่สัตย์ซื่อไว้วางใจได้ด้วยเหตุที่ชาวมีเดียนได้นำคนอิสราเอลจำนวนมากให้หันไปกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าจึงทรงสั่งให้พวกอิสราเอลทำสงครามกับชาวมีเดียนพวกเขาก็สู้รบกันและฆ่าชาวมีเดียนตายหมดแล้วเก็บรวบรวมสัตว์เลี้ยงของชาวมีเดียนได้วัวตัวผู้จำนวน 72,000 ตัวลา 61,000 ตัวและแกะ 675,000 ตัวแล้วก็เผาบ้านเมืองในประเทศนั้นเสียทั้งหมดเมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงชาวอิสราเอลขอบพระคุณพระเจ้ามากเพราะทหารของพวกเขาไม่มีใครถูกฆ่าสักคนเดียวเพื่อแสดงความขอบพระคุณพวกเขาจึงนำเพชรพลอยที่ได้จากชาวมีเดียนระหว่างสงครามมาถวายพระเจ้าโมเสสและเอเลอาซาร์บุโรหิตคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนอาโรนที่ตายแล้ว
ก็รับเอาเครื่องประดับเพชรพลอยนั้นไปใส่ไว้ในพลับพลาเพื่อเป็นเครื่องถวายขอบพระคุณพระเจ้าในที่สุดชาวอิสราเอลก็ได้มายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนซึ่งกั้นพวกเขาจากแผ่นดินพระสัญญาพวกเขามองข้ามแม่น้ำไปยังคานาอันและขอบพระคุณพระเจ้าที่ใกล้จะถึงเวลาเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแล้วในที่สุดการเดินทางของพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินที่พระเจ้าจะทรงสัญญาแล้วนะคะเขาจะเข้าไปยังไงจะเข้าไปได้หรือเปล่าจะท้อแท้ก่อนไหมหรือจะพ่ายแพ้หรือจะชนะเรามาติดตามในตอนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย9เมษายนประชาชนแบ่งกลุ่มกันดารวิถีบทที่32ขณะที่ชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนรอคอยเวลาที่จะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งชาวเผ่ารูเบนและกาดและอีกครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสก็มาขออนุญาตโมเสสตั้งบ้านเรือนถาวรที่ฝั่งแม่น้ำนั้นแทนที่จะข้ามไปยังแผ่นดินพระสัญญาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งสิบเผ่าที่เหลือจะเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่โมเสสโมโหพวกเขาที่เสนอเช่นนั้นทำไมล่ะพวกเจ้ากลัวคนชั่วร้ายที่อยู่ในคณะอันมากนักหรือถึงอยากจะหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับพวกมันเจ้าอยากให้คนเผ่าอื่นๆต่อสู้เพื่อพวกเจ้าหรือยังไงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาตอบเราได้สำรวจรอบๆดินแดนฝั่งนี้แล้วและคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่วิเศษมากสำหรับฝูงสัตว์เลี้ยงของพวกเราเพราะมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มากสิ่งที่เราอยากทำก็คือให้ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนส่วนพวกผู้ชายของเราก็จะข้ามฝั่งไปกับคนอื่นๆและต่อสู้เคียงข้างพวกท่านจนกว่าเราจะทำลายพวกคนคณะอันหมดแล้วเราก็จะกลับมาตั้งบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวที่นี่โมเสสคิดดูอีกทีแล้วก็ถามคนเผ่าอื่นๆดูว่าพวกเขาคิดอย่างไรทุกคนก็ยอมให้ทั้งสองเผ่ากับอีกครึ่งเผ่าทำอย่างที่ต้องการได้แต่พวกเขาจะต้องช่วยกำจัดศัตรูชาวคณะอันให้ราบคาบก่อนเรื่องนี้สอนอะไรเราคะเด็กๆบางทีเราอย่าเพิ่งตัดสินในครั้งแรกที่เราฟังข้อมูลใช่ไหมคะเราต้องฟังข้อมูลทุกอย่างให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทำความเข้าใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใครไปอย่างรวดเร็วดูกันให้นานๆ นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย10เมษายนปลอดภัยจากการแก้แค้นกันดารวิถีบทที่35แม้ว่าโมเสสจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยเอาไม้เท้าหวดที่ก้อนหินเพื่อให้น้ำไหลออกมาแทนที่จะพูดกับก้อนหินตามที่พระเจ้าทรงสั่งแต่โมเสสก็คอยเตือนพวกยิวถึงเรื่องแผนการในอนาคตหลังจากที่เข้าไปอยู่ในคณาอันแล้วสิ่งหนึ่งที่โมเสสเตือนชาวยิวก็คือว่าพวกเขาจะต้องยกเมืองบางเมืองให้พวกคนเลวีเพื่อการใช้งานพิเศษและเมืองเหล่านั้นจะต้องมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้จะต้องมีเมืองพิเศษที่เรียกว่าเมืองลี้ภัย
หรือเมืองแห่งความปลอดภัยไว้สำหรับผู้ที่บังเอิญฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจะหลบหนีไปอยู่ได้เพราะว่าญาติของผู้ตายอาจจะพยายามหาทางแก้แค้นผู้ที่ฆ่าคนตายนั้นเมื่อผู้ที่ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งความปลอดภัยนี้และเล่าเรื่องของเขาให้ผู้พิพากษาที่นั่นฟังผู้แก้แค้นก็ทำร้ายเขาไม่ได้ผู้ที่ฆ่าคนตายนั้นจะต้องอยู่ในเมืองลี้ภัยจนกว่ามหาปุโรหิตจะสิ้นชีวิตแล้วจึงจะกลับไปบ้านเดิมและไม่มีใครลงโทษเขาได้แต่สำหรับผู้ที่ฆ่าคนโดยเจตนาถือว่าเป็นการฆาตกรรมคนประเภทนี้จะเข้าไปในเมืองลี้ภัยไม่ได้เพราะเมืองนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันฆาตกรแต่มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เจตนาทำให้ผู้อื่นตายเท่านั้นพระเจ้าทรงรอบคอบและทรงรู้ว่ามนุษย์เป็นอย่างไรนะคะอาจจะมีการผิดพลาดทำไปโดยไม่เจตนาในไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกนะสำหรับทุกเรื่องเลยพระองค์ทรงรู้จักเราดีเพราะพระองค์ทรงสร้างเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราไว้ใจพระองค์ได้เลยค่ะในทุกๆเรื่องว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมและที่สำคัญในตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราทำผิดนะคะโดยไม่เจตนาพระองค์ทรงทราบค่ะและก็มีที่ลี้ภัยให้เราอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบาย